ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการคนพยากรณ์กันต่อนะครับกับผมณัฐนรรัตน์นะครับทาง Channel 8นะฮะใครที่มีช่องทางการรับชมนะครับแบบเดิมๆนะบางคนก็ดูใน YouTube นะครับแต่ก็ต้องมาพูดนะครับในรายการให้ฟังว่ามีช่องทางอะไรบ้างนะฮะในการรับชมนะเพราะว่าบางคนดูแต่ YouTube อย่างเดียวไม่รู้หรอกว่าที่บ้านเนี่ยก็มีสมาร์ททีวีนะครับสมาร์ททีวีนี่ก็ง่ายเลยนะครับก็สามารถเข้าไปดูรับชมได้หรือใครที่มีโทรศัพท์นะครับแล้วอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในที่ทำงานนะครับก็ขออนุญาตนะครับเจ้านายนะมาดูรายการหน่อยนะครับ10โมงถึงเที่ยงนะก็เอาตามสะดวกกันนะฮะเราก็หาวิธีพูดเอานะเวลาเข้าไปในโหลดเราต้องโหลดก่อนนะอยู่ดีจะไปดูในเว็บไซต์ดูอะไรบางทีมันก็ยากซะหน่อยนะครับแต่ถ้ามีแอปพลิเคชันง่ายเลยนะครับเราก็พิมพ์เขาว่า Channel 8นะครับใครมีระบบ Android ก็ไปที่ Play Store ก็พิมพ์เขาว่า Channel 8นะครับใครที่มีระบบ iOS นะครับก็พิมพ์เขาว่า Channel 8เช่นเดียวกันนะครับส่วนใครที่มี Roku TV นะครับเราก็ไปหานะครับนะเราก็ต้องไปหานะคำว่า Channel 8นะครับง่ายๆคือเนี่ยหน้าจอเดี๋ยวมีบอกหมดนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นเวลาที่ผมพูดอะไรไปเดี๋ยวทางทีมงานก็จะขึ้นวิธีที่จะดูหรือว่าช่องทางการรับชมนะครับแทรกมาเป็นระยะนะครับสีแดงบ้างสีฟ้าบ้างอะไรไปเนี่ยเราก็อ่านแล้วก็สังเกตแล้วก็จดเอาไว้ซะหน่อยนะครับว่าช่องทางการรับชมมีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับ1800-694-5145นะครับ1800-694-5145จำไว้เลยนะโทรเข้ามาได้นะครับในรายการตอนนี้เลยนะอีก1ชั่วโมงนะครับจากนี้ไปแล้วก็ถ้าอยู่เมืองไทยนะครับ4642828นะครับ SMS ที่4642828นะฮะนี่คือช่องทางการติดต่อของเรานะครับคราวนี้มาเรื่องของจริงๆนะช่วงนี้คนเราในบ้านเมืองนะครับสิ่งที่กลัวคือกลัวภัยนะครับกลัวภัยทั้งภัยจากระเบิดนะครับเดินทางไปไหนมาไหนใครอยู่กรุงเทพนี่ยิ่งน่ากลัวใหญ่นะครับจะเดินทางเข้าไปแถวจุดใดในแหล่งชุมชนเข้าห้างก็ยังกลัวไปเดินนะครับริมฟุตปาดก็กลัวนะครับจะไปอยู่ในพวกศูนย์แสดงสินค้าก็กลัวนะครับก็ส่งคำถามหรือว่าเขียนมาหาผมบ่อยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะอาจารย์ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างจะล้มหายตายจากในช่วงนี้ไหมหรือไม่ก็ที่ใดที่ต้องระวังที่เป็นพิเศษอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็จะเขียนมาหานะครับแต่ไม่รู้หรอกล่ะหลายคนไม่รู้หรอกนะว่าจริงๆแล้วนะครับคนเราเนี่ยนะบางทีคนเฒ่าคนแก่เขาก็พูดให้ฟังนะครับหรือว่าพูดให้ได้ยินกันบ่อยว่าคนเราก็อยู่ได้ด้วยบุญกุศลนะครับบุญหมดเราก็หมดลมหายใจบุญมาวาสนาส่งเราก็เจริญรุ่งเรืองนะครับเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยเป็นตัวแหล่งพลังงานนะครับที่จะแปรรูปชีวิตเราให้ไปสู่ความสำเร็จนะครับในเรื่องของงานในเรื่องชื่อเสียงในเรื่องเงินทองในเรื่องความรักในเรื่องสิ่งที่อยากได้และต้องจะได้เงี้ยนะครับเนี่ยคือตัวเดียวเลยคือบุญนะครับที่มันเป็นตัวขับเคลื่อนนะฮะว่ามันจะเป็นแหล่งพลังงานลูกใหญ่แล้วมันจะส่งผลไปที่เรื่องอะไรของเรานะครับแต่เราก็มัวแต่ไปแก้ตรงนั้นตรงนี้แก้ที่ปลายเหตุนะว่าจะทำนู่นทำนี่หรือจะระวังนู่นจะโอ้อะไรก็ตามเนี่ยไปแก้ที่ปลายเหตุกันเยอะนะครับแต่ตัวต้นเหตุหรือว่าสร้างแหล่งพลังงานพิเศษนะครับให้กับชีวิตเรานะคือเรื่องบุญนะครับเนี่ยจำไว้เลยนะมันอยู่ได้ด้วยบุญนะครับชีวิตคู่ก็เช่นเดียวกันนะครับทำบุญร่วมกันมานะที่เขาบอกว่าเวลาทำบุญนะครับร่วมกันชาติหน้าก็จะได้มาเกิดเป็นคู่กันนะครับตักบาตรร่วมขันนะครับก็คือสมัยก่อนเขาใช้เป็นขันแกะสลักที่สวยนะครับแล้วก็เอาข้าวใส่แล้วตักบาตรร่วมขันนะครับเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ทำ
มีชีวิตนะครับมาอยู่ร่วมกันเป็นคู่ครองนะครับร่วมกันนะหรือว่าบางคนก็ชาติที่แล้วเป็นคู่ครองกันชาตินี้มาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันก็มีนะครับเป็นญาติพี่น้องกันก็มีนะฮะก็เยอะไปนะครับชาติที่แล้วเป็นผัวเมียกันนะครับตบตีต่อยสร้างความทุกข์ใจให้แก่กันนะครับจะเป็นกันและกันหรือว่ากันฝ่ายเดียวก็ได้นะฮะแล้วชาตินี้นะครับไม่ได้มาเป็นคู่รักกันแต่มาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเป็นพี่ป้าน้าอาเราเป็นลูกหลานเรานะครับเขาก็เอาคืนเรานะครับชาติที่แล้วไปทำเขาเยอะชาตินี้เขาก็มาเอาคืนเราเยอะนะครับนี่บางทีทำไมมีลูกก็ไม่ได้เรื่องเลยนะใช้แต่ตังสอนเท่าไหร่มันก็ไม่จำดื้อก็ดื้อนะหรือว่าสร้างแต่ความเดือดร้อนให้กับตัวให้กับครอบครัวนะครับเนี่ยถึงก็งงไปนะครับแท้มันก็เคยจองเวรหรือว่าเคยสร้างกรรมต่อกันมานะฮะเนี่ยมันชัดเจนมากนะครับเพราะนั้นตัวบุญเนี่ยมันจะสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตเราให้ดีขึ้นได้ให้มีชีวิตที่มันสำเร็จได้นะครับและยังสามารถบรรเทาเรื่องกรรมนะครับให้มันเบาบางลงได้ด้วยนะครับเนี่ยสำคัญมากๆนะใครที่มีความรักหรือมีคู่ครองนะครับหรือว่ามีแฟนอยู่นะครับแล้วช่วงไหนทะเลาะกันบ่อยมีปัญหากันเยอะเอารัดเอาเปรียบกันเอาแต่ใจตัวเองซึ่งกันและกันอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความทุกข์กายทุกใจกันแปลว่าช่วงนั้นบุญมันพล่องนะครับเพราะฉะนั้นต้องเติมบุญสร้างบุญกุศลร่วมกันนะครับไม่ใช่จะมันไม่จำเป็นว่าต้องไปทำบุญที่วัดอย่างเดียวนะครับแค่ทำอะไรดีๆให้กันร่วมกันหรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวกับข้องนะครับกับศาสนาของเราเกี่ยวกับธรรมะของเราหรือว่าฝึกจิตร่วมกันอะไรร่วมกันนะครับเนี่ยก็ถือว่าสร้างกุศลร่วมกันแล้วนะครับนี่คือการวิธีสร้างบุญง่ายๆนะแต่เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนะครับในช่วงเดือนกันยานะเดือนกันยาหรือจากนี้ไปนะครับเดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยานะครับว่าคนเกิดแต่ละวันเนี่ยทำบุญด้วยอะไรนะครับเนี่ยจะตรงกับดวงชะตาเรานะครับมากที่สุดทำให้ช่วงเดือนกันยาที่มันมีความทุกข์กายทุกข์ใจเรื่องร้ายๆจะเกิดนะครับมันก็จะเบาบางลงนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับการทานยาให้ถูกโรคนะครับนี่ไม่ใช่ว่ายาสารพัดโรคนะครับเป็นหวัดเราก็ต้องกินยาแก้หวัดปวดหัวตัวร้อนเราก็ต้องกินพวกยาแก้ปวดหัวนะครับเนี่ยไอก็ต้องกินยาแก้ไอถูกไหมเพราะฉะนั้นบุญในช่วงเดือนกันยาถ้าเรารู้ว่าทำดวงเราเกิดวันอะไรทำเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ทำให้เกิดผลลัพธ์ตีกลับมาให้เกิดเรื่องดีๆกับชีวิตเราได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็เยอะเป็นพิเศษนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นฟังทางนี้ไม่ใช่ว่าดวงเราคนเดียวนะครับมันสามารถเป็นดวงของแฟนเราก็ได้ว่าช่วงนี้แฟนเราดวงไม่ค่อยดีช่วงนี้ลูกเราหลานเราเพื่อนร่วมงานเรากำลังจะไปทำงานที่ใหม่กำลังจะไปสอบแข่งขันกำลังจะไปขึ้นไปขึ้นบ้านใหม่นะครับย้ายที่อยู่ช่วงนี้งานติดขัดมีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาเหลือเกินเนี่ยพาเขาไปทำบุญเรารู้เขาเกิดวันอะไรเราพาเขาไปทำบุญเรื่องนั้นนะแล้วเดี๋ยวเรื่องนั้นปัญหานั้นนะมันจะเบาบางลงหลังจากที่เราพาเขาไปหรือว่าเราแนะนำให้เขาไปนะครับเริ่มแรกเลยนะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับให้ทำบุญที่เกี่ยวกับเด็กนะครับเด็กนะเด็กเลยนะครับเด็กในที่นี้ก็สามารถพวกมูลนิธิทั้งหลายนะครับพวกให้อาหารกลางวันเด็กก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกใส่กล่องหยอดตู้นะในห้างก็จะมีหรือว่าหน้าเคาน์เตอร์นะครับจ่ายเงินตามร้านต่างๆร้านอาหารร้านขายหนังสือพวกนี้ก็จะมีตู้นะครับเป็นมูลนิธิทั้งหลายนะครับให้หยอดตู้นะบางคนก็ยังมีข้อสังเกตว่าโอ้อาจารย์มูลนิธินี้มันมีอะไรที่มันเบื้องหลังเบื้องลึกหรือเปล่าอะไรเนี่ยมันมีอะไรซับซ้อนโอ้อย่าไปยุ่งอย่าไปคิดอะไรอย่าไปเครียดเยอะเลยนะบางทีเราจะทำบุญมันต้องไปสแกนว่าสถานที่แห่งนั้นองค์กรที่นั่นที่นี่นะมันมีโปร่งใสหรือเปล่าเราไปสืบจริงๆได้เนี่ยเรารู้ที่มันรู้เรารู้จริงหรือเปล่าว่าเขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเอาเลยนะว่าใจเราโอเคสบายใจในการหยอดตู้นะครับ20บาท50บาท100นึงจะ10บาทก็ได้นะครับแล้วเราเห็นหน้า
หรือรู้สึกได้ว่าเนี่ยเป็นอาหารกลางวันเด็กนะเดี๋ยวมันคงได้กินนะ20บาทอย่างน้อยมันก็ได้ข้าวกับข้าวสักอย่างนึงนะครับมื้อนึงเขาก็อิ่มไปอีก1มื้อนะเดี๋ยวมันโตขึ้นมามันก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมให้กับคนรอบข้างเนี่ยก็นึกสิ่งดีๆไปนะครับแล้วก็ทำไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะคิดมากปวดหัวแล้วก็เครียดนะครับไม่ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะฮะเพราะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์ให้ทำบุญเกี่ยวกับเด็กนะครับจะเป็นเด็กพิการเด็กกำพร้านะครับหรือว่ามูลนิธิเด็กก็ได้นะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์นะครับคนเกิดวันจันทร์ให้ทำบุญนะที่เกี่ยวข้องนะครับกับคนสูงอายุนะคนสูงอายุคนสูงวัยนะครับบ้านพักคนชราก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นคนรอบข้างเรานะครับบางครั้งเราอยู่ในที่ทำงานแล้วก็จะเห็นนะคนที่อยู่แถวที่ทำงานก็ได้นะว่าอาจจะเป็นแม่บ้านเป็นลุงยามเป็นคนเฒ่าคนแก่นะครับเข็นรถอยู่แถวๆนั้นขายพวกของเก่านะครับหรือว่ารับจ้างทำอะไรแถวๆที่ทำงานเราแถวๆที่บ้านเรานะครับเราก็อาจจะเอาขนมไปฝากก็ได้นะนี่คือทำอะไรให้คนที่สูงอายุสูงวัยมีความสุขนะครับนี่คือกรณีของคนรอบตัวนะครับคนที่อยู่วงนอกนะครับคนที่อยู่วงในนะครับก็อาจจะเป็นปู่ย่าตายายก็ได้นะครับคนเฒ่าคนแก่ที่เป็นญาติพี่น้องของเรานะครับที่อายุเยอะๆทำให้ท่านมีความสุขทำให้ท่านยิ้มได้ทำให้ท่านอิ่มหนำสำราญนะครับเนี่ยหรือว่าปกติเราอาจจะเคยเถียงทะเลาะนะครับหรือมีปัญหากับปู่ย่าตายายเรานะครับแต่ตอนนี้เวลาช่วงนี้ทำบุญให้ท่านไม่เครียดนะก็เขาต่อว่าหรือตำหนิอะไรเรามาแล้วก็ครับรับหรือว่ากระทำอะไรไปนะครับไม่ต้องให้เกิดการต่อความยาวสอความยืดนะครับไม่ต้องให้เครียดเกินก็เป็นบุญเหมือนกันนะครับนี่บุญมันมีหลายอย่างเห็นไหมว่าบางทีไม่ต้องใช้เงินนะครับคนเราคิดว่าบุญคือต้องใช้เงินอย่างเดียวแล้วพอช่วงเศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่ต้องทำกันแล้วนะบุญเพราะฉะนั้นบุญบางทีการให้ความสุขกับคนที่เรารักก็เป็นบุญให้ความรู้สึกดีๆกับคนที่เรานับถือนะครับก็เป็นบุญให้รอยยิ้มนะครับให้กับบุพการีคุณพ่อคุณแม่เราก็เป็นบุญนะครับให้ข่าวดีพูดวันนี้ขยันทำงานบ้านเป็นพิเศษช่วงนี้เอาเงินให้สักร้อยสองร้อยสิค่ากินวันนี้อะไรก็ว่าไปนะครับท่านมีความสุขยิ้มได้ก็เป็นบุญนะครับหรือเรื่องที่จะทะเลาะแล้วไม่ทะเลาะนี่ก็เป็นบุญนะครับเนี่ยบุญมีหลายแบบนะฮะต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับคนเกิดวันอังคารเนี่ยให้ทำบุญนะเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือสุขภาพร่างกายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประเภทใครที่บริจาคเลือดได้เนี่ยช่วงนี้เขารับเลือดเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไปบริจาคเลือดนะครับหรือถ้าบริจาคเลือดไม่ได้นะครับก็ไปโรงพยาบาลในตู้หยอดตู้ซะโรงพยาบาลจะมีหลายตู้นะบางทีก็จะเขียนสำหรับผู้ป่วยอนาถาหรือว่าสำหรับเครื่องมือแพทย์นะครับเนี่ยก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นตู้อะไรก็ตามนะครับที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับก็ไปนะครับก็ไปหยอดตู้ได้นะครับนี่คือคนเกิดในวันอังคารนะฮะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธนะครับให้ทำบุญเกี่ยวกับสัตว์นะครับสัตว์เลี้ยงนะหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับสัตว์นะครับช่วยเหลือสัตว์นะถ้าคิดออกง่ายๆกับพวกปล่อยนกปล่อยปลานะครับก็ได้นะทำบุญเกี่ยวกับสัตว์นะครับหรือว่าจะสมมติเห็นนะพวกสุนัขแมวแถวบ้านนะครับเอาอาหารเอาขนมให้มันหน่อยก็ได้นะครับซื้อข้าวซื้อลูกชิ้นซื้อหมูปิ้งให้มันกินอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยก็คือว่าช่วยเหลือสัตว์นะครับนี่ก็ง่ายๆนะครับหรือว่าปกติก็เดินนะครับเห็นไอ้หมาแมวตัวนี้ทุกทีก็จะกระโดดไล่เตะนะฮะก็ช่วงนี้ก็หยุดเตะมันสักเดือนหนึ่งก็ดีนะครับนี่คือการช่วยเหลือทำบุญนะครับเนี่ยแล้วว่าหรือว่าอะไรก็ได้นะที่เกี่ยวกับชีวิตช่วยเหลือชีวิตที่มีขนาดนะครับที่เป็นพวกสัตว์เดรัจฉานพวกนี้นะฮะนี่คือเรื่องของทำบุญเกี่ยวกับสัตว์นะต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสนะครับพฤหัสเนี่ยทำบุญเกี่ยวกับวัดนะครับวัดหรือพระนะง่ายๆเลยทำบุญไปทำบุญที่วัดนะครับจะเป็นถวายอาหารเพลนก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการทำบุญไหว้พระหยอดตู้นะหรือว่าสร้างศาลาสร้างกุฏินะครับมีหยอดตู้ทำบุญที่วัดเนี่ยก็ไปทำบุญซะในช่วงนี้นะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าใครที่มีโอกาสนะครับ
แล้วแนะนำเพื่อนฝูงคุณพ่อคุณแม่นะให้ไปทำบุญตรงกับดวงของท่านเนี่ยก็จะเป็นกุศลคูณ2คูณ3เท่านะครับหรือว่าจะเป็นแฟนเราก็ได้นะฮะเนี่ยก็ถือว่าเป็นกุศลเพิ่มเติมนะครับที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นในช่วงจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอเข้าช่วงเดือนกันยาปลายกันยาเดือนตุลาผมจะบอกว่าตุลาต้องทำอะไรนะครับตอนนี้คือเรื่องของคนเกิดในวันพฤหัสนะฮะเกี่ยวกับวัดนะครับบางคนในวัดยุคปัจจุบันก็จะมีมุงหลังคากระเบื้องมุงหลังคานะครับก็ไปหยอดตู้ซะนะฮะนี่คือทำบุญกับวัดง่ายนะครับต่อมานะคนเกิดในวันศุกร์นะครับเกิดวันศุกร์ที่ทำบุญที่เกี่ยวข้องนะกับบุพการีเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่ทำอย่างไรก็ตามให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขนะครับมีรอยยิ้มนะครับมีเสียงหัวเราะนะอะไรก็ตามนะที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ดีใจนะครับสบายใจนะบางทีบางคนก็ง่ายหน่อยนะครับบางวันไม่เถียงกับพ่อแม่พ่อแม่ก็มีความสุขแล้วนะครับเนี่ยบางทีก็เป็นนี่ก็เรียกเป็นบุญกุศลเหมือนกันนะฮะนี่คือการสร้างบุญสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับนะนี่วันศุกร์นะนะต่อมานะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับคนเกิดวันเสาร์นี่ในช่วงนี้นะฮะอาจจะมีปัญหาเรื่องของเงินทองนะครับเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าดาวประจำตัวเริ่มติดขัดเรื่องของการเงินนะครับดาวแสงแห่งการเงินมาเริ่มลิบหลีนะมันจากสว่างมาได้เป็นพักๆนะฮะแต่ตอนนี้มันลิบหลีมาเยอะแล้วนะครับทำบุญนะครับที่เกี่ยวกับคนพิการนะครับคนพิการนะอันนี้ก็สามารถไปช่วยเหลือนะครับในรูปแบบใดก็ได้แล้วลองนึกกันนะครับพิการบ้านพักพิการซ้ำซ้อนนะครับก็มีนะอยู่แถวลำอินทรา34นู่นนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับคนพิการนะครับหรืออย่างน้อยนะครับเราเห็นชอบซื้อชอบเสี่ยงดวงนะครับช่วงนี้ลอตเตอรี่นะครับมีรางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลเลขหน้า3ตัวแล้วนะในงวดตัวที่1กันยานะฮะเราก็เห็นมีคนทั่วไปขายกันเยอะนะครับคนปกติกับคนพิการนะครับขายสลากนะครับจะเป็นสลากรางวัลนะครับแล้วก็ช่วงนี้ทำบุญกับคนพิการเอาเนี่ยเอาเงินไปให้ซะหน่อยนะเราได้สลากมาเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นการช่วยให้เขามีรายได้ช่วยให้เขามีลูกค้ามีความสุขขึ้นนะครับนี่คือการช่วยเหลือนะครับคนพิการนะช่วงนี้เห็นคนพิการดูแล้วน่าสงสารนะครับแล้วก็กำลังจะข้ามถนนกำลังทำอะไรก็ไปช่วยเหลือทางใดทางหนึ่งนะครับเนี่ยก็เป็นบุญกุศลเช่นเดียวกันนะครับนี่สิ่งที่ฝากเอาไว้นะฮะมาข่าวนี้ต่อไปเราจะมาดูดวงนะครับดูดวงกันละใครที่ติดตามนะครับมีหลายท่านที่ส่งเข้ามานะยังมีอีกหลายท่านนะครับเพราะฉะนั้นมีปัญหาเรื่องใด1สัปดาห์ก็จะมาเจอกันทีนึงนะครับในช่วงวันอังคารนะฮะช่วง10โมงเช้าถึงตอนเที่ยงนะครับเที่ยงนะตอนเที่ยงตรงนะครับก็จะมาดูดวงกันกับผมนัทนรรัตน์นะครับทุกวันอังคารนะส่วนถ้าใครอยู่ต่างประเทศนะครับมันก็จะเป็นเมืองไทย10โมงเช้าอเมริกาก็อาจจะเป็นช่วง2หรือ3ทุ่มนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่กำลังกินข้าวเสร็จบ้างคนก็ดูเสร็จก็ได้นอนเลยแบบนี้นะครับก็เป็นสามารถโทรเข้ามาได้นะถ้าอยู่อเมริกานะครับโทรเข้ามาดูดวงได้นะครับโทรฟรีด้วยนะ1800-694-5145นะครับแต่ก็มีหลายท่านนะอยู่ยุโรปนะอยู่เอเชียนะครับนะลูกศิษย์ลูกหาผมหลายท่านก็ยังดูรายการนะครับก็ไปสรรหาผมก็ไม่รู้นะว่าดูเวลาไหนเพราะว่าแต่ละทวีปในโลกก็แตกต่างกันอยู่ออสเตรเลียนะครับก็ดูทางเว็บไซต์ก็มีนะครับดูลกกุก็มีนะแต่ก็ไม่ได้โทรเข้ามานะครับบอกอยากดูอย่างเดียวแล้วก็ให้สิทธิ์ชอบให้สิทธิ์คนเราเนี่ยนะใครที่เป็นลูกศิษย์ผมแล้วชอบให้สิทธิ์นะชอบพูดจังเลยให้สิทธิ์คนอื่นเขาจะได้ดูนะดูกับอาจารย์มาบ้างแล้วหรือละเอียดแล้วนะครับก็ตามสะดวกนะมาเริ่มต้นนะครับ เริ่มต้นที่คุณชานนท์นะคุณชานนท์ชานนท์เรื่องความรักและการงานนะครับเกิดวันที่คุณชานนท์นะ25 25เดือน4ปี2529นะ
ความรักและการงานนะครับพื้นดวงชะตาดาวความรักนะคือดาวศุกร์นะครับช่วงนี้พื้นดวงดาวศุกร์เนี่ยก็ถือว่าสิ่งที่เรารักหวังสิ่งใดนะครับช่วงนี้ยังอยู่ในจุดที่ดีอยู่นะครับยังดีอยู่นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดที่หวังที่ตั้งใจนะครับสำเร็จนะครับดาวความรักมันอยู่ที่การอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นติดต่อกันบ่อยขึ้นโทรหาหรือว่าจะคุยทางใดทางหนึ่งทางโซเชียลก็ได้นะครับบ่อยขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับมีอะไรให้คุยนะครับมีอะไรให้คุยอย่าเก็บอย่ามโนนะเพราะว่าพื้นดวงชะตานะครับกุชานนท์จะได้แฟนที่ชอบมโนนะครับหรือก็ตัวเองก็คิดไปเองด้วยนะฮะก็ทำให้เขาทำอย่างนี้มาแปลว่าเขาเป็นอย่างนี้หรือเปล่านี่คือคิดไปเองนะครับต่างคนต่างมีนิสัยที่คิดไปเองกันทั้งคู่มันเลยทำให้เวลาคุยกันมันก็เอาสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยมาสรุปพอสรุปปุ๊บมันส่วนใหญ่มันจะสรุปด้านลบซะมากกว่าบวกนะฮะเพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องความรักในการคิดไปเองนะครับทำอะไรต้องคุยกันมีอะไรก็คุยตรงๆกันได้นะฮะส่วนเรื่องการงานนะครับในช่วงนี้มุมดาวจะมีข่าวดีเรื่องการงานนะครับดาวอาทิตย์เล็งดาวพฤหัสจะมีข่าวดีคนช่วยเหลือเรื่องงานสิ่งใดที่ติดขัดจะราบรื่นมีข่าวความสำเร็จนะครับเรื่องงานสิ่งที่ทำอยู่เหนื่อยอยู่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าดวงกำลังดีเรื่องงานนะฮะต่อมานะครับคุณแก้วเกิดวันที่27เดือน9ปี2533นะความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะพื้นดวงชะตาดาวความรักคือดาวพฤหัสตอนนี้ดาวพฤหัสโคจรอยู่ในภพวินาศแปลว่าถ้ามีความรักแล้วเปิดเผยเปิดตัวนะครับระวังจะมีปัญหาทะเลาะ กันมีปัญหาระหว่างกันและกันได้ง่ายดาวพฤหัสดาวความรักอยู่ในภพวินาศแปลว่าต้องเก็บตัวต้องปิดข่าวต้องไม่ต้องพาแฟนไปนู่นไปนี่ให้เจอพักพวกเพื่อนฝูงอะไรเยอะเกินนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องเตือนไว้ก่อนเรื่องที่2นะในช่วงนี้ดาวความรักนะครับดาวศุกร์โคจรทับดาวศุกร์เดิมนะแปลว่าช่วงนี้อยู่ใกล้ชิดกันคุยเรื่องดีๆสิ่งดีๆเลือกคัดสรรไอ้สิ่งที่มันดีๆนะไม่ต้องแบบขุดคุยปัญหาที่มันทำให้ทะเลาะ กันแน่เนี่ยไม่ต้องเอามาพูดไม่ต้องมาคุยกันเลยนะในช่วงนี้นะครับเป็นมุมดาวความรักมันสดใสสดชื่นดีมากเพราะฉะนั้นอย่าทำลายบรรยากาศนะว่าแปลว่าช่วงนี้มุมดาวความรักถ้ายังไม่มีแฟนจะมีแฟนถ้ามีอยู่แล้วนะครับก็จะสามารถที่จะทำให้แฟนเนี่ยเชื่อถือเราหรือว่าพูดอะไรแฟนจะทำสิ่งนั้นให้เราในช่วงนี้นะฮะได้ดีกว่าปกติด้วยนะครับเพราะนั้นดาวความรักก็ช่วงนี้ก็ดีนะต่อมานะแอมแปร์น้องแอมแปร์เรื่องงานช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างพื้นดวงชะตาเกิดวันที่23เดือน10ปี2535นะเรื่องงานนะวันนี้อายุ22ปี10เดือน1วันนะดาวการงานคือดาวจันทร์นะช่วงนี้ดาวพุธโคจรเป็นวินาศกับดวงชะตาพุธคือข่าวสารนะหรือว่าสตินะครับเป็นวินาศแปลว่าช่วงนี้สติไม่ค่อยมีนะครับหรือว่าสติขาดช่วงระวังทำงานผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับจนก่อให้เกิดเรื่องใหญ่ๆได้นะในช่วงนี้นะต้องระมัดระวังดีๆเรื่องที่2สิต้องระมัดระวังคือตอนนี้ดาวพระเกศทับจุดเกิดฟุ้งซ่านคิดมากนะคิดแต่เรื่องไร้สาระคิดแต่เรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยกระเทืองสมองนะเพราะว่าช่วงนี้บางทีมันก็อาจจะเป็นปัญหาที่มันคาราคาซังแล้วมันแก้ไม่ออกก็ได้นะครับแล้วมันก็คิดลบคิดบวกอะไรก็รู้มั่วตัวนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้พยายามตั้งสติดีๆนะอะไรที่มันคิดแล้วคิดไม่ออกก็ยังไม่ต้องคิดนะตัดทิ้งไปเดี๋ยวมันจะเครียดเกินนะแล้วก็เรื่องของการเงินนะช่วงนี้ดาวการเงินคือดาวอังคารเล็งดาวเสาร์อยู่ระวังปัญหาเกี่ยวกับญาติพี่น้องนะครับจะหรือว่าคนรอบข้างจะยืมตังเราจะใช้เงินเราจะต้องใช้เงินนะครับไปในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรื่องของห้องเรื่องของใช้ในห้องของใช้ส่วนตัวเยอะเป็นพิเศษนะเพราะว่าช่วงนี้เงินจะช็อตระวังดีๆนะต่อมาคุณพรณภานะครับอย่าลืมใครที่ติดตามชมรายการนะแล้วอยากดูดวงมันก็มีช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ SMS นะครับอยู่เมืองไทยง่ายซะหน่อยคือส่ง SMSมาที่เบอร์4642828นะครับ4642828เวลาส่งมาก็พิมพ์ชื่อนะครับชื่อเล่นก็ได้นะหรือชื่อจริงก็ได้แต่ไม่ต้องมีนามสกุลมันยาวเกินนะครับแล้วก็ชื่อนะครับวันที่เดือน
ปีนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบอีกหนึ่งเรื่องนะแล้วก็ถ้าใครที่เวลาที่ชมรายการนะครับหรือส่ง SMS มาเนี่ยแล้วชมทางช่องทางไหนบอกบ้างก็ได้นะผมอยากรู้ว่าดูทาง YouTube ดูทางสมาร์ททีวีนะดูทางอะไรก็ตามนะมันมีหลายช่องทางนะครับดูทางอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยนะครับก็บอกสักนิดนึงนะดูทางช่องทางไหนเราจะได้หาวิธีหลายช่องทางในการรับชมเพิ่มขึ้นนะครับมาคุณพรณภาเกิดที่5เดือน8ปี2500นะครับณวันนี้นะครับถ้าดูในพื้นดวงชะตาเรื่องสุขภาพกับเรื่องครอบครัวนะวันนี้อายุ58ปีกับอีก18วันนะครับพื้นดวงนะเรื่องของสุขภาพนะครับมุมดาวสุขภาพนะแน่นอนแล้วว่าช่วงนี้ดาวอายุนะครับดาวอายุคือดาวพระจันทร์ดาวพระจันทร์พื้นดวงชะตานะตอนนี้โคจรพระจันทร์เป็นมรณะกับดวงชะตาต้องระมัดระวังดาวเสาร์ทับด้วยนะครับโรคเก่าๆจะกลับมานะโรคประจำตัวจะแสดงผลในช่วงเดือนกันยาตุลานะครับมากยิ่งขึ้นนะครับจริงๆง่ายๆคือช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของ โรคเดิมๆเคยเป็นอะไรก็จะกลับมาได้หรือเป็นโรคประจำตัวสิ่งใดอยู่ก็ให้ดูแลนะครับมียาประจำก็ต้องทานอย่าให้ขาดนะครับแล้วก็หันมากินอยู่หลับนอนนะให้ดีขึ้นนะครับให้มากขึ้นนะการกินก็หาอาหารที่ย่อยยากๆเนี่ยต้องเลี่ยงอะไรที่ย่อยยากนะครับเนื้อสัตว์ย่อยยากเนื้อสัตว์อะไรที่มันปิ้งย่างไม่สุกเนี่ยก็เลี่ยงๆสักหน่อยนะครับหรือว่าจะเป็นพวกอาหารพวกแป้งหรือน้ำตาลนะครับต้องงดเรื่องแป้งกับน้ำตาลนะฮะเนี่ยทุกเนี้ยต้องเบาๆลงของหวานต้องเบาลงเยอะๆพวกแป้งเยอะๆก็ต้องเบาๆลงนะครับจริงๆนะพื้นดวงต้องระมัดระวังโรคเหล่านี้นะครับโรคที่มาจากการกินอยู่หลับนอนนะฮะส่วนเรื่องครอบครัวนะครับพื้นดวงชะตามุมดาวจะมีข่าวดีเกี่ยวกับครอบครัวนะครับอาจจะเป็นข่าวดีเรื่องคนในครอบครัวก็ได้นะฮะคนในครอบครัวประสบความสำเร็จนะอาจจะมีใครบางคนมีประสบความสำเร็จในช่วงเดือนกันยาแล้วทำให้เรามีความสุขตามนะครับมีความสุขเยอะขึ้นนะแต่ที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องการเงินนะครับก็จะมีใครบางคนเหมือนกันในครอบครัวหรือในญาติพี่น้องเราที่เดือดร้อนเรื่องการเงินอยู่แล้วก็นึกถึงคุณพรณภานะครับเป็นคนแรกๆนะเพราะฉะนั้นคุณพรณภาก็ให้ทราบไว้นะครับว่าต้องระมัดระวังเรื่องการเงินสักหน่อยนะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของอุบัติเหตุระวังเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับจะเดินเหินหรือจะทำอะไรก็ตามในบ้านนะระวังจะมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวจะมีของร้อนนะครับมีของโดนของร้อนพวกจะหุงข้าวนะจะต้มน้ำร้อนนะครับจะกินชากาแฟหรืออะไรก็ตามนะคิดที่เกี่ยวของร้อนนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะแต่ดูภาพรวมแล้วก็ถือว่าแนวโน้มไปด้านที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาคุณอำนวยเรื่องสุขภาพนะคุณอำนวยเกิดวันที่20เดือน10ปี2500นะครับ2503นะจริงๆพื้นดวงแต่ละท่านนะครับผู้ชมใครที่ดูดวงตัวเองไปแล้วแล้วอยากรู้สุขภาพนะครับของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายก็ส่ง SMS แล้วก็เมื่อเรารู้วันเดือนปีเกิดนะครับก็ถามมาได้นะเพราะว่าบางที เราเคยเห็นใช่ไหมว่าบางทีเอ๊ะก็แข็งแรงดีอยู่นะคุณพ่ออยู่ต่างจังหวัดคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดปู่ย่าตายายต่างจังหวัดก็ยังคุยไปมาหาสู่หรือว่ายังเจออยู่ดีแต่อีกเดือนนึงเอ้าอยู่ดีก็ป่วยทรุดไปแล้วก็มีนะครับบางครั้งท่านก็ไม่บอกเราก็ได้นะบางทีกลัวลูกหลานนะคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่ถ้ารักลูกหลานมากบางทีก็ไม่อยากให้ลูกหลานห่วงนะครับป่วยเดี๋ยวก็หายากินเองไม่สบายเดี๋ยวไปหาหมอเองนะครับหรือไม่บอกดีกว่านะก็กลัวว่าลูกติดงานทำงานอยู่กำลังเป็นช่วงหาเงินเป็นช่วงสร้างครอบครัวนะครับก็ไม่อยากให้ลูกต้องเสียเงินมาดูแลตัวเองไม่อยากให้ลูกต้องเสียงานนะเดินทางมาหาตัวเองพอป่วยก็รักษาด้วยตัวเองนะครับ
แต่เมื่อไหร่ถึงจุดที่มันหนักเกินมันก็ออกอาการกลายเป็นลูกหลานที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ห่างไกลกันก็ไม่รู้นะครับว่าอ้าวป่วยหนักขนาดนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เห็นดีๆอยู่นะครับที่แท้ไม่ดีมานานแล้วเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ดูดวงของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะครับเพื่อเราก็จะได้รู้ล่วงหน้าแล้วเราก็จะได้เตรียมนะครับความพร้อมช่วยเหลือดูแลท่านได้นะครับคุณอำนวยเรื่องสุขภาพนะครับพื้นดวงชะตาของคุณอำนวยนะดูซิเป็นอย่างไรบ้างพื้นดวงณวันนี้อายุ54ปี10เดือนกับอีก4วันนะครับคุณอำนวยลัคนาอยู่ในราศีตุลนะคนราศีตุลในตอนนี้ดาวพระเกศกุมจุดเกิดหรือทับลัคนาอยู่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ระวังวิงเวียนศีรษะเวียนหัวนะครับเวียนหัวระวังโรคภัยที่เกี่ยวกับโรคลมนะครับทานอาหารไม่เป็นเวลาแสบท้องนะทำอะไรที่ผิดกิจวัตรประจำวันนิดเดียวป่วยได้ง่ายนะครับโดนฝนหน่อยนึงป่วยได้ง่ายโดนแดดมากกว่าปกตินิดนึงป่วยแล้วนะครับหรือว่าทานอาหารไม่เป็นเวลาปวดท้องนะฮะเนี่ยอะไรก็ตามในช่วงเดือนสิงหากันยา2เดือนนี้นะครับต้องระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บในเรื่องของกิจวัตรประจำวันที่มันนอกเหนือจากกิจวัตรนะครับเดินทางช่วงนี้เดินทางบ่อยปกติไม่ค่อยได้เดินทางนี่ถ้าได้เดินทางบ่อยระวังป่วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเซฟร่างกายจะเป็นเดินทางก็ต้องเดินนะครับก็หาหมวกหาล่มหาแว่นตากันแดดพวกนี้นะช่วยได้นะครับทานอาหารให้ตรงเวลาแล้วก็ในช่วงนี้นะครับพื้นดวงชะตามุมดาวราหูโคจรทับดาวจันทร์นะครับแล้วก็ดาวเสาร์โคจรทับดาวศุกร์แสดงว่าอะไรถ้าเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะหนึ่งระวังเรื่องของความดันนะครับความดันอย่าให้ความดันมันสูงมากกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาที่มันลงมาจุดหนึ่งนะครับที่นอกเหนือจากความดันนะครับมันมีปัญหาเรื่องตับนะครับตับนะตับของเรานะเพราะนั้นดูเรื่องตับนะครับไขมันพอกตับอะไรที่เกี่ยวกับตับอะไรที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารนะครับช่วงปีนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารแสบท้องกรดไหลย้อนนะปวดท้องนะครับนี่เป็นปัญหาช่องท้องนะช่วงปีนี้มากเป็นพิเศษนะครับไม่ไหวก็ไปหาหมอหรืออย่างน้อยก็ดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาตินะครับกินให้ถูกสุขลักษณะนะครับนอนให้ตรงเวลานะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับจะลุกจะเดินจะเฮิร์ททำอะไรช่วงนี้มันเวียนหัวง่ายจะลุกก็ค่อยๆลุกนะครับเนี่ยก็แต่ถ้าดูภาพรวมก็เป็นคนที่อายุยืนนะครับเพราะนั้นป่วยช่วงนี้เดี๋ยวก็มีวิธีรักษาร่างกายเองแหละนะฮะต่อมานะครับคุณสุเทพดวงจะเจอเนื้อคู่ตอนไหนนะสุเทพจะเจอเนื้อคู่ตอนไหนมาดูกันพื้นดวงชะตานะเรื่องของคู่ครองนะครับพื้นดวงมีดาวศุกร์กับดาวเสาร์อยู่ร่วมกันศุกร์ดาวความรักเสาร์คือดาวที่มันเป็นดาวเขาเรียกว่าถ่วงเวลานะดาวเสาร์เนี่ยมันดาวแห่งการถ่วงเวลานะเสาร์อยู่กับดวงความรักมันก็ถ่วงให้ความรักมีรักได้ช้านะครับก็เลยมีปัญหากว่าจะมีคู่ก็มียากนะครับพอมีแล้วหรือว่าทำท่าจะมีเดี๋ยวก็เลิกกันนะครับแล้วก็ระมัดระวังถ้าพอมีคู่ก็ดันจะไปชอบแฟนคนอื่นเขาหรือว่าคนที่ก็มีแฟนแล้วก็อีกนะครับระวังเรื่องการมีคู่ซ้อนด้วยนะฮะเพราะนั้นเรื่องของการมีคู่นะช่วงที่จะมีโอกาสพบเจอคือช่วงอายุ33นะครับอย่างน้อยหรือช่วงปี2560นะครับ2560และอีกปีนึงคือปี2563นะครับเพราะนั้นช่วงที่ชัวร์ที่สุดคือ2563นะมีดวงแต่งงานแต่ว่า60อาจจะได้เจอนะครับแล้วก็คบหากันสัก 2-3 ปีนะแต่ต้องระมัดระวังดวงของเราเนี่ยมีคู่ช้านะคุณสุเทพนะมีคู่ช้ามันเป็นดวงที่ถ้ามีคู่มันอาจจะวิธีที่จะอยู่ร่วมกันได้อยู่ยาวๆคือการอาจจะอยู่คนละจังหวัดกันนะครับหรือว่าทำงานคนละที่กันไม่เหมาะกับการทำงานร่วมกันหรือว่าอยู่บริษัทเดียวกันนะครับเพราะนั้นอยู่ห่างๆกันดีถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องอยู่ใกล้ๆกันมีเหตุให้ต้องเลิกหรือแยกกันได้ง่ายนะฮะต่อมาคุณน้ำทิพย์นะครับเกิดวันที่15เดือน11ปี2520นะพื้นดวงชะตาดวงการงานนะครับมุมดาวการงานวันนี้มีแต่คนลัคนาอยู่ในราศี
ุลนะครับตุลอีกแล้วพื้นดวงชะตาดาวการงานคือดาวพระจันทร์นะครับในระยะนี้ดาวการงานมีปัญหาติดขัดมีดวงเปลี่ยนงานเลยนะจริงๆแล้วในช่วงปีนี้นะครับถ้าอยากเปลี่ยนจะได้เปลี่ยนมีโอกาสในช่วงสิ้นปีหรือว่าต้นปีนะครับจะเปลี่ยนงานนะช้าที่สุดไม่เกินช่วงเดือนกรกฎานะครับปีหน้านะมีดวงเปลี่ยนงานเพราะฉะนั้นช่วงนี้มีการติดขัดอะไรที่อึดอัดใจไม่สบายใจเปลี่ยนแล้วดีไหมเปลี่ยนแล้วดีนะครับเพราะฉะนั้นอยากเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะถ้าอยากจะทำอะไรใหม่ๆก็ได้ทำหรืออย่างน้อยถ้าทำงานเดิมๆอยู่ก็เหมาะกับการหางานเสริมนะครับมาทำนะก็จะดีนะครับพื้นดวงชะตาทำงานเสริมดีนะเพราะนั้นดาวการงานช่วงนี้ติดขัดมีการเปลี่ยนแปลงเตรียมจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ครั้งใหญ่กับเรื่องของงานของเรานะครับเปลี่ยนแล้วดีนะส่วนครอบครัวของคุณน้ำทิพย์นะครับระวังบุพการีป่วยไม่สบายนะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายป่วยไม่สบายนะครับมีดวงป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาลมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวกับคนที่เรารักนะครับแต่ไม่มีอะไรที่น่าห่วงแรงๆนะครับก็ไม่ต้องกลัวหรือไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปนักนะฮะต่อมานะครับคุณนฤมลนะอยากทราบเรื่องงานจะได้งานหรือเปล่านะนฤมลนะพื้นดวงชะตานะครับช่วงนี้ดาวการงานยังติดขัดๆอยู่เลยโหเพราะฉะนั้นถ้าจะได้งานนะครับเร็วที่สุดคือเดือนกันยาเร็วที่สุดนะแต่ถ้าเดือนกันยาไม่ได้เนี่ยมันจะไปอยู่เดือนพฤศจิกาเลยนะครับตุลานิ่งเงียบนะครับเป็นช่วงการสมัครอย่างเดียวเลยนะแต่ถ้าจะเอาที่มันชัวร์แล้วก็ดีที่สุดนะครับก็คือช่วงเดือนพฤศจิกานะครับได้งานที่ถูกกับเราแล้วก็เราชอบนะเพราะฉะนั้นดาวการงานแนะนำข้อหนึ่งนะเป็นดวงที่มีคนช่วยเหลือเพราะฉะนั้นถ้าจะไปสมัครงานที่ไหนแล้วไม่เจอคนรู้จักเลยอันนี้มักจะไม่ได้แล้วก็ไม่ดีด้วยส่วนถ้าได้มีเพื่อนฝูงอยู่ในบริษัทใดนะครับแล้วก็หรือเป็นรุ่นพี่หรือเป็นญาติพี่น้องนะทำงานอยู่ที่นั่นหรือเป็นหัวหน้าอยู่ที่นั่นหรือว่าแนะนำติดต่อให้เราไปที่นั่นนะครับเพราะนั้นดวงเด็กเส้นมันต้องใช้คนช่วยเหลือนะครับคนใครก็ตามที่มาช่วยเหลือสามารถขอความช่วยเหลือจากเขาและเขาก็จะมี power ในการที่จะช่วยเหลือตัวเราได้ด้วยนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของดวงชะตานะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะพักกันสักครู่ดีกว่าเนาะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับท่านที่มีความทุกข์ใจไม่สบายใจในเรื่องของอะไรก็ตามนะครับแล้วปรากฏว่าไม่มีวิธีที่จะไหว้วิงวอนพระขอพรพระนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวผมจะนำสวดมนต์แล้วก็ทุกคนก็น้อมจิตน้อมใจตามนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเจอกันอีกครั้งครับคุณพยากรณ ทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนไปตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรลักษณ์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คุณพยากรณ์ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการคนพยากรณ์นะครับช่วงสุดท้ายเป็นช่วงการไหว้พระสวดมนต์นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มีความทุกข์ใจไม่สบายใจนะครับสิ่งนึงที่เป็นคนเราชาวพุทธนะครับก็จะหาที่พึ่งทางใจนะครับไม่ว่าจะเป็นใส่บาตรตอนเช้าที่บ้านก็มีนะครับหรือบางท่านก็
ไปที่วัดนะครับหรือบางท่านก็สวดมนต์นะครับบางทีการสวดมนต์เนี่ยถามว่าได้บุญตรงไหนนะครับบุญอย่างแรกเลยนะครับบางครั้งเวลาที่เราทำอะไรก็ตามถ้าเราจะไปใส่บาตรบางทีบางคนก็ใส่บาตรด้วยเนื้อสัตว์ใส่บาตรด้วยชีวิตสัตว์พวกนี้นะบางคนเขาก็ถือนะครับแต่ว่าการสวดมนต์เนี่ยมันไม่ได้ไปรบกวนนะรบกวนใดๆชีวิตใดๆเลยนะครับมันเป็นการสร้างสมาธินะครับเมื่อสมาธิเกิดเวลาเราสวดมนต์แล้วเราต้องไม่พยายามไปนึกถึงนู่นนี่นั่นนะตาเราก็สวดไปไม่ใช่ว่าตาปากตาสวดแล้วก็ปากสวดไปแล้วก็ใจนึกถึงอย่างอื่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาสวดมนต์จิตสมาธิมันนิ่งพอนิ่งปุ๊บปัญญามันจะเกิดนะเมื่อไหร่ที่ชีวิตเรานะเมื่อไหร่ที่เกิดปัญหาเกิดอะไรก็ตามแล้วมันไม่มีทางแก้ทางออกแปลว่าสมาธิไม่ดีนะครับสมาธิมันไม่รวมเป็นศูนย์มันคล้ายๆกับว่าพวกแว่นขยายแม้เวลาเราออกพวกแว่นขยายนะครับส่องกลางแดดแล้วก็ส่องไปที่พวกกระดาษนะครับเมื่อไหร่ที่แสงมันยังกระจายอยู่เนี่ยแปลว่าสมาธิเรามันยังแตกกระเจิงอยู่มันไม่มีพลังงานแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันรวมเป็นหนึ่งหรือว่าจุดนะมันรวมไปแค่จุดเดียวเนี่ยนะครับมันมีพลังงานที่ทำให้เกิดความร้อนหรือว่าเกิดไฟลุกขึ้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่สมาธิมาเนี่ยปัญญาทางแก้ปัญหาทุกชนิดมันเกิดหมดแน่นอนนะครับเพราะนั้นเขาถึงบอกอย่าสติแตกนะแล้วเรื่องต่างๆแล้วก็ชีวิตเราก็จะดีขึ้นเองนะครับเพราะนั้นมาผมจะมานำสวดไหว้พระนะครับตั้งจิตตั้งใจพร้อมใจกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิจะชุมนุมเทวดานะครับเพื่อที่จะให้เทวดาที่อยู่ในสถานที่ที่คุณได้รับชมอยู่นะครับก็จะมาร่วมฟังด้วยแล้วก็เทวดาที่สามารถดลจิตดลใจดลบันดาลหรือแก้ปัญหาชีวิตเรานะครับไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิใดก็จะเสด็จมารับฟังในสิ่งที่เรากำลังจะขอพรจากท่านนะครับสักเคกาเมจรูเปเคริสิคราตเตจันตริเควิมาเนทีเปรเทจคาเมตุรุวนาคหันเนเคหาวัตุมมหิเคเตพุ่มมาจายันตุเทวาชารัทละวิสเมยักขะคันทพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาทโวเมสุชันตุธรรมสวนกาโรอยัมพทันตาธรรมสวนกาโรอยัมพทันตาธรรมสวนกาโรอยัมพทันตาข้าแต่องค์ถวยเทพเทวาเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดินและทุกชั้นพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกที่เคยทำบุญร่วมกันหรือที่มิเคยทำบุญร่วมกันเหล่าบรรดาลูกๆในวันนี้มีโอกาสได้มาน้อมจิตน้อมใจที่มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าจะที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิใดเหล่าบรรดาลูกๆขอถวายกุศลผลบุญแด่ท่านทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทอญสาธุและหลังจากที่เกิดเหตุหลายเหตุไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามแก่ตัวลูกหรือแก่คนที่ลูกรักไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ผ่านมาหรือเกิดมาสดๆร้อนๆหรือกำลังจะเกิดขอให้เหตุเพศภัยทั้งหลายที่มีเหตุให้เกิดตามดวงชะตาไม่ว่าแก่ตัวลูกหรือแก่คนที่ลูกรักทุกคนอาทิคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายพี่ปานาอาสามีภรรยาลูกหลานหรือคนในที่ทำงานหรือคนที่ลูกรักทุกๆคนขอให้เขาเหล่านั้นได้ปลอดภัยมีโอกาสที่จะมีชีวิตยืนยาวนานได้อยู่ใกล้ชิดกับตัวลูกรวมถึงก็ขอให้ตัวลูกเองมีความสำเร็จในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานถ้าทำงานสิ่งใดอยู่แล้วติดขัดๆก็ขอให้ราบรื่นคิดสิ่งใดอยู่ในการตัดสินใจบางคนกำลังคิดจะลงทุนใหม่ๆบางคนคิดจะออกจากงานบางคนคิดจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนบริษัทหรือบางคนกำลังจะต้องนำงานไปขายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามก็ขอให้
การตัดสินใจทุกอย่างจากนี้ไปเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดเป็นการตัดสินใจที่ทำให้ชีวิตได้ราบรื่นลงตัวและประสบความสำเร็จที่สุดเป็นบางครั้งอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากหรือว่าไปแล้วอาจจะไม่ค่อยสบายเหมือนที่เดิมแต่ก็ขอให้การเดินทางหรือการตัดสินใจทุกอย่างจากนี้ไปเป็นการตัดสินใจแล้วผลพวงนำไปสู่ความสำเร็จที่ดีที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยเทอญสาธุต่อมาเรื่องของการความรักท่านที่มีปัญหาเรื่องความรักอยู่ไม่ว่าจะมีคู่หรือไม่มีคู่หรือจะเป็นเรื่องของปัญหาระหว่างกันและกันจำเป็นที่จะต้องคิดหรือตัดสินใจเรื่องใดๆก็ตามเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือคนรักขอให้จากนี้ไปต้นไปขอให้มีความสุขในเรื่องของชีวิตคู่มีหนทางที่จะเดินทางต่อยอดในเส้นทางสายความรักระหว่างกันและกันให้มีความสุขความสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกายตนเองหรือบุพการีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานหรือคนที่ลูกรักทุกคนกำลังป่วยไข้ไม่สบายอยู่กำลังจะต้องไปหาหมอหรือว่ากำลังจะเผชิญโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอให้ได้พบยาที่ดีได้พบหมอคู่บุญได้พบวิธีรักษาที่ถูกกับร่างกายและขอใหเขาเหล่านั้นหรือบุพการีอาทิพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานของลูกได้มีชีวิตอยู่ใกล้ชิดลูกอย่างนานแสนนานขอให้ตัวลูกเองมีโอกาสได้แสดงความกตัญญูไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ความรักให้ทรัพย์สินให้การช่วยเหลือดูแลให้เวลาหรือจะเป็นการตอบแทนพระคุณสิ่งใดต่อบุพการีขอให้มีโอกาสได้ตอบแทนพระคุณอย่างเต็มที่มากที่สุดเท่าที่จะมากได้สุดท้ายเรื่องการเงินถ้าติดขัดสิ่งใดมีคนติดหนี้สินแล้วไม่ยอมใช้ก็ขอให้มาใช้ส่วนถ้าไปติดหนี้สินกับใครก็ขอให้มีโอกาสได้ใช้หนี้สินกับเขาและขอให้มีโชคลาภความสำเร็จกลับมาสู่ตัวลูกคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาขายสิ่งใดขอให้สำเร็จซื้อสิ่งใดขอให้ได้สิ่งที่ดีจากนี้สืบไปวันหน้าขอเป็นมิตรต่อเทพเทวดาโดยทั่วกันเทอญสาธุสาธุสาธุเนี่ยนะครับคุณผู้ชมรายการนะครับคนพยากรณ์ก็จะมาพบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งก็เป็นวันอังคารหน้านะครับในช่วงเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามรับชมนะครับรายการกับผมณัฐนรรัตน์นะครับจะเป็นกลางค่ำกลางคืนของต่างประเทศนะครับจริงๆก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่18006945145นะครับแล้วก็เดี๋ยววันอังคารหน้ามาเจอกันอีกครั้งใครที่เดินทางจากนี้ไปก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับอย่าลืมนะครับผมเตือนไว้เรื่องของรถนะครับใครที่มีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานนะครับจากนี้ไปดวงเมืองบอกได้ว่าจะมีการขโมยหรือลักรถเยอะขึ้นนะครับก็หาเครื่องป้องกันสักหน่อยหรือหาที่จอดที่ปลอดภัยสักหน่อยนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีลาไปก่อนสวัสดีครับคนพยากรณ์